5G บน iPhone ไม่ทำงานแก้ไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีแก้ปัญหาหาก 5G บน iPhone ของเราไม่ทำงานจะแก้อย่างไรดีมาฝากกันค่ะ 5G บน iPhone ไม่ทำงานจะแก้อย่างไรดีก็ต้องบอกเลยนะคะว่า iPhone ค่ะเป็นกลุ่มสมาร์ทโฟนแรกๆเลยนะคะที่รองรับสัญญาณ 5G ค่ะโดย 5G นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่เร็วที่สุดนั่นเองค่ะแต่ 5G บน iPhone นั้นนะคะจะสามารถใช้งานได้บน iPhone ตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปค่ะและผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะจะต้องใช้งานผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการนะคะที่รองรับสัญญาณ 5G ค่ะแต่หากถามถึงว่าทำไม 5G บน iPhone ของเราไม่ทำงานนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีหลายสาเหตุค่ะเช่นปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณผู้ให้บริการค่ะหรือว่าผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะไม่ได้ทำการเปิดสัญญาณ 5G บน iPhone นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะหาก 5G บน iPhone ของเราไม่ทำงานนะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายตามนี้เลยค่ะวิธีที่1ค่ะให้เรานะคะเปิดรับสัญญาณ 5G บนการตั้งค่าของ iPhone ค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าของ iPhone ค่ะหลังจากนั้นค่ะเลือกไปที่เซลลูล่าค่ะแตะไปที่ตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่เสียงและข้อมูลค่ะและเลือกไปที่ 5G อัตโนมัติค่ะเมื่อเรานะคะทำการเปิดสัญญาณ 5G อัตโนมัติแล้วค่ะหากผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะอยู่ในบริเวณที่มีเครือข่าย 5G ค่ะ iPhone ของเรานะคะก็จะสามารถใช้งาน 5G ได้เลยทันทีค่ะวิธีที่2ค่ะอัปเดต iOS ค่ะหากเรานะคะทำการเปิดสัญญาณ 5G บน iPhone เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังใช้งาน 5G ไม่ได้ค่ะให้เรานะคะทำการอัปเดต iOS ค่ะเพื่อแก้ข้อบกพร่องนะคะและทำการอัปเดตการตั้งค่าอื่นๆนะคะที่เกิดปัญหาบน iPhone ค่ะเมื่อทำการอัปเดต iOS เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราค่ะทำการเปิดสัญญาณ 5G อีกหนึ่งครั้งค่ะและนี่นะคะก็เป็นการแก้ไขค่ะหาก 5G บน iPhone ของเรานะคะไม่ทำงานนั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณกำลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน buckaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ